วัยรุ่นจีนเที่ยวไทยประทับใจมาเมืองไทยครั้งแรกชาวเน็ตจีนเข้ามาคอมเมนต์มีแผนเที่ยวไทยกันเยอะมากๆเนื้อหาจากในคลิปนี้มีบรรยายไว้ว่าดังนี้ครับไปเมืองไทยครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนฉันพบพันธมิตรการเดินทางสองสามคนทางออนไลน์และเราออกเดินทางกันเป็นกลุ่มเป็นเวลา6วัน5คืนซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ4ี่ถึงห้าพันหยวนต่อคนเนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยปลอดวีซา่าและต้องใช้เพียงหนังสือเดินทางเท่านั้นการเข้าจึงเรียบง่ายมาก ยังไงซะฉันอยากจะแบ่งปันอาหารที่พักและการเดินทางของฉันกับคุณบ้างส่วนโรงแรมนั้นผมพบว่าโรงแรมที่เราเลือกนั้นสวยงามไปหมดเลยโรงแรมแห่งแรกให้ความรู้สึกไฮเอนตั้งแต่ก้าวเข้ามาในล็อบบี้เลยมีสระว่ายน้ำใต้ระเบียงเรามองเห็นชายหาดส่วนตัวขนาดใหญ่ได้ชายหาดส่วนตัวแห่งนี้ไม่พลุกพล่านและสะอาดมากในตอนเย็นยังสามารถเพลิดเพลินกับพระอาทิตย์ตกที่สวยงามห้องพักในโรงแรมแห่งที่สองมีขนาดใหญ่มาก และระเบียงและสระว่ายน้ำเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อซึ่งทำให้ฉันรู้สึกสบายและสบายมากส่วนการกินเราไม่ได้กินที่แพงแต่กินเฉพาะที่คนเยอะเพราะเรารู้สึกว่าทุกร้านจะหลีกเลี่ยงการโกงและอาหารที่นี่ก็ถูกมากเช่นกันไม่ถึงหนึ่งร้อยหยวนต่อคนบนถนนยังมีของขบเคี้ยวมากมายและวัตถุดิบก็ดีมากแน่นอนว่าเรายังสามารถไปสัมผัสตลาดกลางคืนในท้องถิ่นได้อีกด้วยทางที่ดีควรไปหาของขบเคี้ยวที่คนในพื้นที่มักจะไป บรรยากาศที่คุณมีไม่เคยเห็นมาก,ก่อนและทุเรียนที่นี่ราคาถูกมากส่วนความสนุกสิมิลันก็น่าไปเยี่ยมชมจริงๆน้ำทะเลสวยพอๆกับเยนลี่จริงๆเราสมัครวันเดย์ทริปมูลค่า600หยวนมีไกด์จีนรวมอาหารและดำน้ำว่ายน้ำไม่เป็นไม่เป็นไรถ้าโค้ดพาไปเราจะฟินมากโชคดีนะดำน้ำแล้วเราก็เห็นเต่าทะเลด้วยหลังจากนั้นคงเหนื่อยมากแน่ๆเลย คราวนี้ไปหาร้านนวดได้นะทำมาสามรอบแล้วไม่กี่วันนี้สบายตัวจริงๆสุดท้ายก่อนกลับก็ไปช้อปปิ้งกันได้ที่เมืองภูเก็ตเพราะบ้านหลักสีสันของมันเป็นที่นิยมในภาพยนตร์และยังสามารถเช็คอินได้อีกด้วยหลังจากท่องเที่ยวด้วยกล้องตัวเดียวกันเพื่อดูหนังหลายเรื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความรู้สึกที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือสนุกมากขึ้นเมื่อมีผู้คนมากขึ้นเพราะสามารถทำได้ด้วยงบจำกัดอาหารและที่พักดีมากครับเนื้อหาในคลิปบรรยายไว้ประมาณนั้นครับ มาลองฟังคอมเมนต์ชาวเน็ตจีนกันต่อครับว่าพวกเขาคิดกันอย่างไรไวัยรุ่นจีนเที่ยวไทยมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับเรามีแผนออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ในวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์นี้แฟนกับผมจะไปเที่ยวภูเก็ตด,ด้วยกันจากเซี่ยงไฮ้มุมมองท่านต่อมาครับฉันมีแผนการเดินทางไปเมืองไทยวันที่สิบหกถึงสิบแปดกุมภาพันธ์เช่นกันจากกวางตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับ จะไปเกาะดำน้ำดูปะการังแต่ดูราคาตอนนี้น่าตกใจทัวร์ภูเก็ตขึ้นราคาเกินที่คาดหวังไว้มากจากเจ้าเจียงความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับใช่ที่พักในภูเก็ตตอนนี้รู้สึกราคาแพงที่สุดแห่งปีจากไหหนานมุมมองท่านต่อมาครับฉันจะออกเดินทางจากกวางโจวไปกรุงเทพในวันที่23สถึงนี้ภาษาอังกฤษของฉันคล่องมีใครจะร่วมทีมไปด้วยกับฉันได้ จากกะวังตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับตอนที่ฉันไปเกาะซิมิลันเมื่อเดือนที่แล้วไกดท้องถิ่นบอกฉันว่าคุณภาพน้ําของซิมิลันตอนนี้ดีมากเห็นฝูงปลาขณะดำน้ําด้วยฉันสามารถนั่งเรือยาวในซิมิลันได้จริงๆจากเสฉวนความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับบรรยากาศช่างน่าสัมผัสกันจริงๆจากมาเลเซียความคิดเห็นท่านต่อไปครับ การล่องเรือดำน้ำตื้นแนะนำไปเกาะสิมิลันสวยงามมากจากเปลียวหนิงมุมมองท่านต่อมาครับอยากไปเที่ยวประเทศไทยเหมือนกันคะแต่จะไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มทัวร์หรือไปเที่ยวแบบเดียวอันไหนดีกว่าคะจากเสฉวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเรามีแผนจะเดินทางไปภูเก็ตพ่อแม่ลูกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยเช่นกันพักโรงแรมในหาดป่าตองจากชงชิ่ง ความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับฉันวางแผนจะไปทะเลภูเก็ตวันที่18กุมภาพันธ์แต่ยังไม่พบทริปแบบไปเช้าเย็นกลับที่เหมาะสมจากเซี่ยงไฮ้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับการดำน้ำตื้นยังคงเป็นตัวเลือกแรกในสิมิลันที่คุณสามารถใกล้ชิดกับเต่าทะเลยักษ์ได้จากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับตอนนี้โรงแรมในภูเก็ตแพงมากมีต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะมาก จากกวางตุ้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับมีแผนจะพาลูกๆไปเดือนหน้าฉันอยากไปชมทะเลสีฟ้าเขียวจริงๆจ,จ,จากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับฉันเคยไปเกาะซิมิลันมาแล้วมันค่อนข้างดีมากๆเพิ่งกลับมาสนุกมากไม่อยากกลับเลยไว้จะไปอีกครั้งจากเสฉวนความคิดเห็นท่านต่อไปครับใครมีแผนจะไปประเทศไทยวันที่ยีนี้ไหมไปเจอกันที่เชียงใหม่ จากชงชิง่งมุมมองท่านต่อมาครับฉันอยู่คนเดียวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์พร้อมอาหารที่พักสนุกสนานมากจะลองหาคู่ในประเทศไทยจะหาได้ไหมจากจีหลินคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอาหารเช้าราคา15หยวนสำหรับฉันอาหารกลางวันราคาประมาณ30-45หถึง่หยวนซึ่งค่อนข้างดีห้างสรรพสินค้ามีราคาแพงกว่าฉันใช้เงินทั้งหมด10,000บาทต่อสัปดาห์ ฉันหวังว่าจะใช้เงิน1,500บาทกับทุกสิ่งยังค่อนข้างเหมาะสมไปนวดมาสามรอบบริการดีมากๆจากฟูเจียนความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับมีแผนการเดินทางไปไทยครั้งที่สองเดินทางในวันที่6นี้เที่ยวเมืองไทยมันสนุกคุ้มค่ามากจริงๆจากเหอหนานความคิดเห็นท่านต่อไปครับวางแผนที่จะไปที่นั่นในเดือนมีนาคม มีแผนจะไปเที่ยวภูเก็ตเชียงใหม่และกรุงเทพจากเซี่ยงไฮ้มุมมองท่านต่อมาครับฉันอยากไปที่นั่นอีกครั้งสักครั้งฉันวางแผนจะไปประเทศไทยคนเดียวเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนมีใครสนใจไปช่วงเวลานี้ด้วยไหมจากกวังตุง้งคอมเมนต์ท่านต่อไปครับฉันก็อยากไปเมืองไทยเพื่อหลีกหนีเทศกาลฤดูใบไม้ผลิฉันไม่มีคู่ไม่เคยไปทำอย่างไรดีขอคำแนะนำหน่อย จากฉงชิ่งความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับฉันจะไปกรุงเทพตอนเย็นวันที่17ไปคนเดียวมีใครจะไปด้วยบ้างไหมจากหูเปความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันออกเดินทางวันที่25กุมภาพันธ์ไปที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยจากกุ้ยโจมุมมองท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าสามารถประหยัดเงินได้สี่หยวนด้วยการยกเว้นวีซ่า ดูเหมือนว่าจะประหยัดเงินได้มากด้วยการได้รับการยกเว้นวีซา่าจากเสฉวนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับดูวิดีโอพวกคุณมันทำให้ใจฉันสัน่นแม่ขนูอยากไปเที่ยวภูเก็ตประเทศไทยจากกวางตุ้งความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับอยากไปเมืองไทยอยากไปเมืองไทยจากเกาหลีใต้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ มีเงินสองหมืนบาทไทยก็สามารถไปประเทศไทยได้จากหูนานมุมมองท่านต่อมาครับวันที่28กุมภาพันธ์ฉันจะเดินทางไปภูเก็ตมาเจอกันที่ประเทศไทยเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลกิการเดินทางอย่างอิสระมันสนุกจริงๆจากซินเจียงคอมเมนต์ Comment, ท่านต่อไปครับผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยด้วยเงินสี่ถึงห้าพันหยวนเที่ยวเชียงใหม่ก็สนุกเหมือนกัน จากาานตซงความคิดเห็นชาวเน็ตจีนท่านต่อมาครับต่อให้ผมมีเพื่อนไปด้วยก็ไม่กล้าไปประเทศไทยค่อนข้างอันตรายจากกวังตุ้งความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องอยากไปชมเกาะสิมิลันสักครั้งแต่ฉันยังสับสนมากว่าการดำน้ำปลอดภัยหรือไม่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นจากมณฑลเจียงซูมุมมองท่านต่อมาครับ ผมไปเมื่อวันที่26ทธันวาคมเมื่อเดือนที่แล้วตั๋วเครื่องบินไปกลับราคา1,300ผมเลือกโรงแรมบางกอกซิตี้ด้วยราคา300ต่อวันจากประสบการณ์ผมว่าปลอดภัยดีนะครับจากสูเจียนความคิดเห็นท่านสุดท้ายครับฉันอยากไปเที่ยวประเทศไทยบ้างจังเลยจากกวังตุง้ง